สิงสาราตายยังไงคะครับผมโอ้โหคือเรื่องนี้เราได้เห็นแฟนๆเขาอยากให้จับมาทำเป็นซีรีส์หลายๆคอมเมนต์เนี่ยเขาพิมพ์มาว่าคาแรคเตอร์คล้ายๆภูพาเวลเราก็ไปนั่งอ่านนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องเก็บอาการเพราะว่ากลัวแฟนคลับรู้เพราะพี่ชอดมาบอกว่าพี่จะมาทำนะเรายิ่งต้องเงียบๆแล้วก็เห็นนักเขียนเขาแบบว่ามีแอบหลุดนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแกล้งสาววายสำเร็จแล้วฮะเป็นตำรวจเลยเรื่องนี้เป็นสารวัตรครับสืบสวนสอบสวนที่สิงหาใช่ที่ไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์หรือว่าวิญญาณอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเขาไปทำคดีแล้วก็เจอทูบอยู่ในบริเวณนั้นก็แล้วก็เรื่องราวมันก็ยาวไปทูบเราเป็นคนเห็นผีใช่แล้วทูบนะครับเป็นรอบนี้เป็นเด็กแบบพอเขาเห็นผีเนี่ยเขาก็จะแบบอยู่นิ่งคนเดียวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปสุงสิงกับใครเพราะว่าแบบแยกไม่ออกว่าไหนผีไหนคนแล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เห็นในทีเซอร์ครับก็คือกำลังโดนผีเฮื่ออยู่แต่เราคิดว่าเราเป็นฆาตกรใช่กดแบบเพราะเราไม่เห็นไงพอดีเราไม่เห็นหน้าที่ทั้งหมดก็เลยยกไปที่หมอนิติเวชหมอนิติเวชครับผมคอยดูครับก็ไมเคิลก็รับบทเซครับจริงๆก็เป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่แบบว่าอาจจะอยู่ในแผนกของพิสูจน์หลักฐานครับผมก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านของนิติเวชด้วยครับผมก็ในเรื่องเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจเลยครับเหมือนกับสิงหาคือ2คนนี้จะสนิทกันนะครับโตมาด้วยกันก็ยังไงก็ได้เจอกับดารินตลอดเหมือนเราจะเป็นคู่ที่ทำงานร่วมกันตลอดส่วนท็อปรับบทเป็นดารินครับเป็นหมอนิติเวชครับก็เป็นคนที่กลัวผีครับแต่ว่าเป็นหมอนิติเวชก็จะเป็นการก็รอบ2คนก็จะเป็นผู้ช่วยที่สืบคดีเรื่องที่มีคนตาย7ศพครับเป็นไงทำใจยังไงบ้างว่าต้องมาเล่นเรื่องเกี่ยวกับผมโอเคแต่คนนี้ไงคนนี้ค่อนข้างนะค่อนข้างมากค่อนข้างไม่กลัวค่อนกลัวมากกลัวจริงคนนี้กลัวจริงที่เจอที่เห็นมาเมื่อกี้คือน่ากลัวมากเลยเป็นไงบ้างน่ากลัวมันถ่ายก็คือสุดๆบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างก็น่ากลัววุ่นวายด้วยเพราะว่าคือเราต้องทำเอฟเฟคให้กับผีที่แบบว่าคือจะมีคนจริงๆด้วยนะที่ต้องมาทำเอฟเฟคแล้วก็เขาจะถูกเย็บปากแล้วก็เอาเหมือนเอาสิ่งบูชายันเนี่ยเอาไว้ข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็แกะเย็บน่ากลัวน่ากลัวมากคือเย็บปากเย็บตาจริงแบบที่เห็นเลยโอ้โหแล้วฝั่งนี้ครับกลัวไหมครับกลัวครับจริงๆก็กลัวเหมือนกันครับแต่แบบว่าก็ต้องใจดีสู้เสือครับใจดีสู้เสือพยายามสวดมนต์ครับผมแต่ว่าก่อนถ่ายทำเนี่ยเราก็มีการไหว้กันเรียบร้อยนะครับคนที่กลัวผีต้องพกไหมต้องพกไหมเรียกว่าก็สวดมนต์ไหว้พระเขาชอบจะลือกันว่าแบบเวลาที่เล่นซีรีส์หรือเล่นหนังอะไรที่เกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยจะแบบมีโอกาสเจอเนี่ยเราก็เลยแบบกลัวเหมือนกันครับว่าเจ้าที่ก่อนจะมีความกลัวแต่ซีนหวานหวานก็มาไม่เบาเหมือนกันนะคือตอนเล่นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยเขาบีบมาว่าคือเขาพูดมาหลังไมค์ว่าอย่าเบ๊บเกินไปคือคาแรคเตอร์แบบติดเบ๊บติดเบ๊บติดอินเนอร์แบบมั่นๆหน่อยเวลาจูบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันเป็นเบ๊บเขาก็เลยต้องเปลี่ยนค่อยๆอะไรเงี้ยคนละแบบกันเรื่องนี้ก็ยังเป็นภูพาเวลเหมือนเดิมภูพาเวลภูพาเวลเหมือนเดิมครับผมก็ยอมทุกเรื่องเลยแต่เรื่องนี้เรามาแล้วนะเฮ้ยเราได้ยวนไปแล้วนะก็มาแน่ครับมาแน่หมายถึงว่าเราจะได้คู่กันจะมีซีนหวานๆให้ได้เห็นตอนแข่งไหมครับก็ต้องมีแหละจริงๆเราไม่จริงๆคือยังเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของบททั้งหมดนะครับยังไม่ทราบแต่เมื่อกี้พี่ชอดพูดบนเวทีแล้วนะแม่ชอดก็ได้เอ่ยปากแล้วว่าจัดให้ลูกก็คิดว่ารอลุ้นครับผมถ้าไม่หนักใจเรื่องอะไรมากสุดในเรื่องนี้หนักใจอะไรมากสุดในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นภาษาไทยครับเพราะว่าพีเตอร์เขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเทรนนิ่งเรื่องแบบว่าการพูดให้เป็นคนแบบพื้นเมืองหรือว่าแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบความชัดเจนอ่ะเป็นคนไทยมากขึ้นคือผมว่าติดเหมือนพูดแบบฝรั่งในพิทเบฟแต่เรื่องนี้เขาอยากให้พูดให้มีความเป็นตำรวจนิดนึงครับผมก็ต้องไปเรียนนั้นเพิ่มผู้มีความยากไม่เราเด็กพีเตอร์ต้องมาอย่างนี้คือผมอ่ะผมเป็นคนพูดแล้วไม่ใช่นี่ไหมอ่ะคือผมเป็นคนกลัวผีแต่ผมไม่เคยเจอผีหรอกในชีวิตอ่ะอยากเจอเลยเดี๋ยวได้เจอเลยเดี๋ยวได้เจอเลย
แต่คือกลัวแบบมันจะแบบเหมือนมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนั่นแหละเลยเดี๋ยวหลังจากนี้พอต้องถ่ายทำจริงๆแล้วก็คือผมนี่กำลังคิดอยู่ว่าต้องพกอะไรบ้างแต่ก็มีแบบไปไหว้พระไหว้อะไรแบบนี้แน่นอนเลยตอนนี้คาถาท้าเวสุวรรณมาครบแล้วนะเราครบกันแล้วนะเพราะเรากลัวจริงมีคุณค่าอยู่ไม่อุ่นใจอีกว้าตามในเรื่องครับก็ถ้ามีเขาอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นผีนี่ผมป้องได้ซึ่งสารวัตรตัวจริงค่อนข้างกลัวผีด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าการถ่ายทำเรื่องนี้จะเป็นไงครับฝากไหมครับก็อยากจะฝากสิงสาราตายนะครับมาดูพวกเราทูบสารวัตรสิงหาหมอเซหมอดารินนะครับครบบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์วายแนวแบบโฮเรอร์แบบเสียงขวัญหน่อยก็สนุกแน่นอนครับเพราะว่าแค่พวกเราได้เข้าไปในกองก็คือแบบสนุกกันมากก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับก็คือเอาจริงอ่ะคือเอาจริงช่องวัน31ครับเวลา 4:15 ครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อีกเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ